ันนี้ครับผมทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งครับผมทางช่อง3กด33ด้วยไปถึงกด3 plus ครับผมรุ่นตอนนี้ตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมเป็นละครเรื่องที่2แล้วก็เป็นเรื่องที่ผมทุ่มเทมากๆจริงๆเต็มที่มากๆไม่ใช่แค่ผมหรอกทั้งทีมงานทั้งผู้จัดละครทั้งผู้กำกับทั้งนักแสดงทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆแล้วทุกคนก็รอวันออนแอร์แล้วตอนนี้เราจะได้ใกล้ที่จะได้ดูแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆครับทีเซอร์อ่ะทำหลายคนแบบโอ้โหพลิกแล้วพลิกอีกอ่ะมันหมูว่ะมันแบบเห็นไหมมันร้อนว่ะมากอันนี้คือมีแค่ทีเซอร์นะเนี่ยแคมจิ้มต้องอยากให้ติดตามชมจริงๆว่าเนื้อหาในละครจะเป็นยังไงความร้อนแรงในทีเซอร์กับของจริงอ่ะแบบเต็มเรื่องอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะต้องเห็นในเรื่องกี่เปอร์เซ็นต์เหรอครับยากอ่ะที่จะประเมินค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะในทีเซอร์บางทีเราอาจจะเห็นแค่ภาพอาจจะเห็นแค่มวลรวมแต่ว่าพอมันอยู่ในซีนมันจะมีเรื่องราวที่เราจะสามารถร้อยเรียงกันแล้วก็เราสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินได้ด้วยดูเพื่อความดูพวกข้อคิดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีความเข้มข้นขึ้นอีกเยอะนะครับอย่างเลิฟซีนที่ตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างหมายถึงอะไรนะครับเลิฟซีนพาร์ทเนี้ยละครเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเลิฟซีนอ่ะทางพี่นุชชี่เขาอยากจะให้มันออกมาครับมีความหมายมีความลึกซึ้งมันไม่ใช่ว่าแค่แบบเลิฟซีนเพื่อรักกันอย่างเดียวเพื่อให้คนดูแบบฟินอะไรเงี้ยมันมีแบ็คกราวด์สตอรี่ที่มันลึกกว่านี้มากๆเวลาดูอยากให้ลองทุกคนลองแบบลองดูแล้วก็เราวิเคราะห์ตามดูก็ได้ว่าเฮ้ยณตอนนั้นตัวละครเป็นแบบไหนผมว่าความสนุกของละครเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้เขินไหมคะละครเรามีการเวิร์กช็อปมาเยอะครับผมกับพี่แมทกับทางพี่นุชชี่เรื่องนี้เวิร์กช็อปกันบ่อยมากๆถ้าเกิดว่าเทียบกับเรื่องอื่นแต่จริงผมก็เล่นมาแค่2เรื่องแต่ฟังจากหลายๆคนที่พูดมานักแสดงด้วยกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เวิร์กช็อปได้เยอะที่สุดแค่แบบอย่างเวิร์กช็อปสำหรับซีนอย่างที่พี่บอกว่าเลิฟซีนอะไรเงี้ยเราใช้เวลาเวิร์กช็อปประมาณ4ครั้งเลยนะแค่สำหรับที่จะให้มันลงล็อกกันหรือว่าคุยกันในคอนเซ็ปต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่ามุมภาพมุมไรในตอนที่ถ่ายทำพี่นุชชี่เขาก็มีเรื่องเพลนมีคอริโอกราฟมีอะไรทุกอย่างมันเป็นการถ่ายทำที่มืออาชีพมากๆเพราะว่าดูจากทีเซอร์คนจะเข้าใจว่าเรื่องนี้เลิฟซีนน่าจะเยอะน่าจะร้อนแรงถามว่าเลิฟซีนเยอะไหมคือจริงๆละครมันเป็นโรแมนติกดราม่าอยู่แล้วแล้วมันเป็นเกี่ยวกับโรแมนติกความรักครอบครัวอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมีพาร์ทนั้นในการมุมไปนำเสนอมุมมองพาร์ทชีวิตของตัวละครจริงๆกับพี่แมทเองได้คุยกันยังไงบ้างเวลาเล่นคุยกันโอเคนะครับผมกับพี่แมทใช่ไหมครับพี่แมทก็สอนอะไรผมเยอะมากๆก็เป็นรุ่นพี่ทางการแสดงที่ผมนับถือมากๆจริงๆเรียนรู้อะไรจากเขาได้อีกเยอะสร้างความสนิทกับเขายังไงบ้างแบบให้ในการละลายพฤติกรรมการอะไรอย่างเงี้ยละลายพฤติกรรมก็อย่างที่พูดไปเลยคือเวิร์กช็อปบ่อยมากๆแล้วก็ด้วยความเป็นโปรเฟชชั่นอลของพี่เขาผมรู้สึกว่ามันง่ายสำหรับผมมากๆที่จะเข้าไปเป็นตัวละครจริงๆมีอารมณ์กับซีนนั้นจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอินอะอินกับซีนนั้นจริงๆเพราะพี่แม่เขาส่งอารมณ์มาทุกเทคละครเรื่องนี้ถ่ายยากด้วยเพราะว่าเวลาถ่ายมาใช้บางทีใช้แค่กล้องเดียวอารมณ์มันต้องคีฟออนไปเรื่อยๆพี่แม่เขาไม่เคยแบบทิ้งอารมณ์ดรอปให้ผมเลยก็ส่งเต็มร้อยเต็มร้อยตลอดเลยเดี๋ยวพาร์ทที่ดีใช่ครับผมเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็เป็นรุ่นพี่ทำการแสดงที่ดีจริงๆนะเนี่ยเก่งใจไม่ใช่ตอนแรกก็แบบเก่งใจครับเก่งใจมากจริงแต่ว่าเรามีการคุยกันตอนเวิร์กช็อปแล้วว่าทุกคนเต็มที่กับโปรเจกต์นี้พี่แมทเองก็เขาก็อยากเต็มที่มากๆเพราะเขาก็ห่างหายการเล่นละครมาหลายปีเหมือนกันเขาก็เต็มที่มากๆจริงแต่ว่าซีนถ่ายของเรื่องไม่ใช่แค่เลิฟซีนอย่างเดียวใช่ไหมหมายความว่าแบบคนก็จะเข้าใจว่าเอ้ยนี่ถ่ายเลิฟซีนหรือเปล่าเรื่องนี้ใช่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้แบบโอ้มีแต่เลิฟซีนโปสเตอร์ก็ดูเป็นเลิฟซีนไปหมดเลยทีเซอร์ออกมาก็มีแต่เลิฟซีนแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันเกี่ยวกับหลายเรื่องมากๆมันมีทั้งครอบครัวมันมีทั้งแบบเหตุการณ์เกี่ยวกับแบบอื่นๆนะครับผมภายนอกครอบครัวภายนอกเรื่องของความรักการตัดสินใจเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นประเด็นบางทีก็เซนซิทีฟทางสังคมมีให้ดูเยอะมากๆเลยอย่างเมื่อกี้เราบอกมันจะมีประเด็นเซนซิทีฟทางสังคมแล้วกลัวดราม่าที่จะเกิดขึ้นตามมาไหมกลัวดราม่าไหมเหรอครับผมรู้สึกว่าละครในมุมมองของทางผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับทางทีมสืบสวนเขาเขียนมาเพื่อให้มันเกิดประเด็นอยู่แล้วคือละครเรื่องนี้ผมคิดว่าทั้งทีมงานเลยเขาตั้งใจอยู่แล้วที่อยากจะให้ละครเรื่องนี้มาสะท้อนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดใจนะครับเปิดใจอะไรเปิดละครเรื่องนี้เปิดรับคำติชมครับผมแสดงว่าเตรียมตัวเตรียมใจแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่ยังไม่ออนจริงๆก็ตั้งแต่อ่านบทแล้ว
พราะว่าตั้งแต่อ่านบทก็คือรู้เลยว่าโหบทนี้มันยากมากๆอ่ะคือไม่ได้คิดหรอกว่าโอ้ต้องโดนกระแสตอบรับนู่นนี่นั่นหรอกแต่ว่าเขานำเสนอวันแล้วต้องห้ามมานำเสนอความเป็นมนุษย์จริงๆที่ไม่ได้ต้องดีสุดโต่งเสมอไปหรือว่าไม่ได้ต้องแย่เสมอไปคนคนนึงมันเป็นคนแบบสีเทาได้ก็อยู่ที่ละครเรื่องนี้จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นตอนนี้มันใกล้ออนพอทุกทีแล้วเราแบบยังไงบ้างเตรียมตัวเตรียมใจยังไงบ้างความคาดหวังมันสูงขนาดไหนคะไม่ได้คาดหวังเลยครับผมอ่ะถ้าพูดถึงความคาดหวังสำหรับคนทำงานก็อยากจะให้ผู้ชมได้ดูกันเยอะๆแล้วกันเพราะว่าเราก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากๆอยากให้ทุกคนได้เห็นทั้งการแสดงทั้งบททั้งภาพทั้งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นคำคาดหวังเล็กๆของผมเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าอยากจะได้อะไรแบบตอบแทนมาจากสิ่งนี้ไหมผมรู้สึกว่าผมได้มาแล้วจากการที่แบบเล่นไปแล้วเรื่องนี้ทำให้เราการแสดงเรามันเก่งรู้สึกว่าเก่งจริงๆมาอัพเลเวลนี่แหละคือสิ่งที่ผมได้มาจากเรื่องนี้คือมันทำให้ผมแบบรู้เลยว่าเส้นทางการเป็นนักแสดงของผมผมเลือกไม่ผิดผมชอบมันจริงๆรอติดตามเนาะครับผมก็อยากจะฝากทุกคนครับผมรอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคาแรคเตอร์ทุกตัวละครแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับผมกับวาระต้องห้ามครับใกล้แล้วอาทิตย์หน้าแล้วใช่มั้ยครับวันจันทร์อังคารหน้าแล้วครับผมที่7ตุลาคมนี้ผมฝากติดตามด้วยนะครับเรื่องนึงขออนุญาตถามครับผมหลายคนถามมาเรื่องงานคู่ของไมกี้กับยดาครับผมจะมีโอกาสได้เห็นโมเมนต์นั้นอีกมั้ยคะงานคู่เหรอใช่เค้าก็รอหมายถึงภายนอกหรืองานอะไรคิดถึงก็เอางี้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าคิดถึงสามารถดูย้อนหลังได้ทางสายตาสองกับละครเรื่องฝันด้วยไทยเพราะว่ายังไม่ไปไหนเลยนี่นะเพิ่งจบไปโอ้โหจบไปแค่ไม่กี่เดือนเองแล้วสำหรับงานคู่ก็ผมเป็นคนชอบทำงานนะครับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าใครเอ็นดูผมแล้วก็เอ็นดูทีมฝันด้วยไทยก็สามารถติดต่อได้ติดต่อเข้ามาบ้างไหมก็มีนะครับที่อย่างงานคู่ก็จะได้เห็นแบบผ่านไปก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ครับผมผมชอบทำงานนะครับก็คือรอโอกาสรอโอกาสใช่แปลว่ามันยังไม่มีงานที่มันคลิกที่จะเป็นงานคู่ใช่ไหมครับก็ยังแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีให้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าต้องรอดูจริงๆเงื่อนไขในการที่จะรับงานคู่กับยดาค่ะเรามีวางเงื่อนไขกันไหมว่าจะต้องมีงานหรือเรื่องอะไรเป็นหลักเงื่อนไขในการรับงานนี้หรอเรื่องคู่หรือเรื่องอะไรบ้างเรื่องถ้าเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับงานหรือว่าสโคปงานอันนี้ผมไม่ได้เป็นพาร์ทของผมอยู่แล้วเพราะว่าผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละว่านักผู้จัดการจะเป็นคนดูแลเรื่องการรับงานรับคิวแล้วก็เรื่องสโคปงานก็อาจจะอยากเห็นงานคู่กันอะไรอย่างเงี้ยอย่างกองที่วางของออกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็จะมีงานเห็นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคู่เราแบบเขาก็จะเหมือนเป็ดเสกกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วผมต้องทำต้องรอโอกาสครับผมผมก็รอโอกาสขอให้ทุกคนรอใช่ครับผมรออีกนิดนึงแต่ว่าผมไม่ไปไหนหรอกผมกับพี่ย่าไม่ได้ไปไหนยังอยู่ใน3พัทอยู่เลยบอกให้เจอกับสบายใจด้วยบอกให้ครับผมก็สบายใจกันได้ครับผมกับพี่ย่ายังไม่ไปไหนนะครับผมยังอยู่ในละครเรื่องฝันฤทัยต่อไปแล้วก็เรายังอยู่ช่อง3กันอยู่อย่าพอเป็นที่รักกับแฟนอะไรอย่าพอเป็นที่รักให้กับใช่ยังเป็นที่รักให้กับแฟนๆได้เสมอไปนะครับรักทุกคนมากเพราะว่าจริงๆการรับงานของเรากับยดามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทํางานกันแล้วไม่ลงตัวเคมีไม่เกี่ยวเลยการรับงานของผมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมเองอยู่แล้วอย่างของพี่ยดาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวพี่ยดาอยู่แล้วมันเกี่ยวกับโอกาสในการทํางานว่าเมื่อไหร่จะมีติดต่อมาหรือว่าเค้าเล็งเห็นอะไรเห็นเคมีอะไรเราบ้างคาแรคเตอร์จริงๆนอกจากพาร์ทในละครแล้วว่าอยากทำงานร่วมอะไรกับยดาอีกไหมเช่นภาพยนตร์ซีรีส์ละครก็จริงๆถ้าเกิดว่าอาชีพหลักของผมเป็นนักแสดงผมก็อยากมาแสดงพี่ยาเขาเป็นรุ่นพี่ทางการแสดงที่เก่งมากๆแล้วผมก็นับถือพี่เขามากจริงๆถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานกันผมก็แฮปปี้แต่ว่าผมก็จะไปอ้อนวอนอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าการตัดสินใจเรื่องทั้งละครทั้งบทละครทั้งอะไรทุกชิ้นก็เป็นเกี่ยวกับพี่ยดารอแล้วกันเนาะรอแบบใช่ครับผมรอกันอีกนิดนึงครับผมทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะครับ